بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสลามัตความรอฮ์มัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงทำให้ค่ำคืนนี้นะครับเป็นเต็มไปด้วยบรรยากาศนะครับที่มีความอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ทุกคนนะครับยิ้มแย้มเวลาเจอหน้ากันนะครับความดีงามนะครับที่อัลลอฮ์จะมอบให้พิเศษสำหรับมุสลิมเราทุกคนเนี่ยนะครับซึ่งอัลลอฮ์จะไม่ให้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับใครก็คือเวลามุสลิมเจอกันจะสลามจับมือแล้วก็ดูอาให้กันแล้วก็ยิ้มให้กันนี่เป็นอัตลักษณ์ที่ไม่มีใครสัมผัสความรู้สึกตรงนี้ได้นอกจากเราผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นงั้นวันนี้ช่วงที่ผมเดินเข้ามานะครับมาชาอัลเลาะห์ได้เจอพี่น้องตลอดข้างทางซ้ายขวานะครับตามร้านค้าต่างๆนะครับทุกคนยิ้มแย้มสดใสนะครับได้เจอกันในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เองงานนะครับก็ Zero Fair นะครับเป็นงานจัดโดยมุสลิมไทยโพสต์นะครับก็เป็นงานที่อบอุ่นนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่หลากหลายมากๆนะครับรวมถึงนะครับตะกี้ก็ได้ฟังอนาชิตของน้องๆนะครับก็ถือว่าเพราะพริ้งได้ทีเดียวนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับชีวิตเราปัจจุบันนี้นะครับเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสุดท้ายของดุนยาไปนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้กล่าวไว้หะดีษต่างๆมากมายที่กำลังจะสื่อว่าสัญญาณวันกิยามะฮ์ทุกอย่างเนี่ยใกล้เข้ามามากทุกทีแล้วทั้งสัญญาณเล็กที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโรคระบาดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้ชีวิตของเราหลายคนต้องชะงักธุรกิจของเราที่เคยรุ่งเรืองกับต้องปิดกิจการสุขภาพที่เคยดีนะครับกลับกลายเป็นว่าทรุดโทรมนะครับร้านค้าของเราที่ทำมาค้าขายกำลังขึ้นทุกอย่างมันดรอปแล้วก็ลงตัวถึงขั้นปิดตัวไปเลยนี่เพียงแค่อะไรฮะเพียงแค่บททดสอบอย่างหนึ่งเรื่องของโรคระบาดอื่นๆภัยธรรมชาติที่อัลเลาะห์ให้มากับเราสึนามิไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับหรือน้ำที่กำลังท่วมณเวลานี้ณเวลานี้แบบเรียลไทม์นะครับพี่น้องมุสลิมที่จังหวัดสตูลกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วก็ช่วงนี้น้ำท่วมอยู่บททดสอบเหล่านี้นะครับมาเพื่อที่จะเตือนเราทุกคนสอนใจเราทุกคนให้ระมัดระวังให้มากในชีวิตช่วงบั้นปลายชีวิตเราเองและก็ชีวิตที่อยู่ในช่วงอาเคซมันช่วงสุดท้ายของโลกดุนยาใบนี้แต่ตัดไปอีกภาพหนึ่งก็จะเจอผู้คนมากมายที่กำลังสนุกสนานเจอกับผู้คนมากมายที่จะกำลังเริงร่าอยู่กับความสวยงามของโลกดุนยาใบนี้นะครับทำให้มุมมองของพี่น้องมุสลิมของเราที่เห็นได้เนี่ยนะฮะก็เป็นสองส่วนใหญ่ๆกลุ่มที่เตรียมความพร้อมแล้วล่ะนะครับอยู่ในเซฟโซนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสู่โลกหน้าอีกกลุ่มหนึ่งก็นะครับสนุกเฮฮาปาร์ตี้ไปเรื่อยๆตามกระแสโลกที่พัดพาเขาไปดังนั้นดุนยาที่ยังคงเหลือน้อยนิดตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องขบคิดพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะรักษาช่องชีวิตที่มีอยู่เนี่ยนะครับให้ปลอดภัยที่สุดนะครับและก็ปลอดภัยดุนยาเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับมุสลิมเรามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลไปกว่านั้นต้องปลอดภัยในอาคิเราะห์ด้วยดังนั้นพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมะที่เคารพรักทุกท่านครับสิ่งที่สูงที่สุดของการใช้ชีวิตของเราบนโลกดุนยาใบนี้มากไปกว่าหาปัจจัยริสกีในแต่ละวัน
มากไปกว่าการออกไปยามเช้าทำงานกลับมาก็ตกเย็นมากไปกว่าการเลี้ยงลูกดูแลบุตรหลานมากไปกว่ากับความรักที่มีให้ระหว่างสองเราภรรยาที่รักกันมากแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องทำให้ดีแล้วก็ทำให้ได้นะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วก็เราไม่สามารถได้ชื่อว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวว่าวะมัยยุติอัลลอฮะวะรอซูละฮูฟะกอดฟาซะฟาวซัลอะซีมาบุคคลที่จะประสบความสําเร็จฟาซะฟาวซัลอะซีมาประสบความสําเร็จคือบุคคลที่นะครับยุติอัลลอฮะวะรอซูละฮูเชื่อฟังอัลลอฮ์และก็เชื่อฟังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเป็นเค้าเรียกว่าภารกิจกว้างๆของเราที่ต้องอยู่กับอัลลอฮ์และก็อยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมิติของการตออัตและก็การเชื่อฟังต่ออัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันนี้จะมาขยายดีเทลลงไปลึกภายในนะครับว่าการที่เราจะตามอัลลอฮ์จะตามรอซูลุลลอฮ์เนี่ยนะครับในชีวิตจริงเราเนี่ยบางคนจะตามอัลลอฮ์ตามรอซูลวันที่อยู่มัสยิดจะตามอัลลอฮ์ตามรอซูลเวลาอยู่ในที่บรรยายศาสนาแต่วิถีชีวิตจริงของเรานะครับจะต้องอยู่ในกรอบศาสนาอย่างไรนี่คือสิ่งที่ต้องพูดคุยกันนะครับตะกี้ผมเดินผ่านหน้าบูธนะครับสหกรณ์ศรัทธาชนนะครับแล้วก็ทำให้ผมคิดได้สิ่งหนึ่งที่ผู้คนกำลังพลุกพล่านและก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากปัจจุบันนี้เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องนะครับหลายคนน้องๆนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆนะครับอยากจะประกอบธุรกิจเป็นของตนเองไม่มีต้นทุนนะครับมุสลิมไหนเราหลายคนก็ไม่ได้คิดเยอะครับก็วิ่งไปหาเงินด่วนเงินติดล้อเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะนำเงินเหล่านี้มาประกอบธุรกิจนะครับสตาร์ทธุรกิจของตัวเองแต่เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากจุดที่อะไรครับที่เป็นดอกเบี้ยก็เลยอยากจะบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นภัยต่อสังคมอย่างเดียวแต่เป็นภัยกับตัวเองทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบดอกเบี้ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนึงที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยรุนแรงมากถึงขั้นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะสาปแช่งทุกคนที่กินดอกเบี้ยปล่อยดอกเบี้ยนะครับทำบัญชีให้กับดอกเบี้ยหรือคนที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนะครับท่านนบีบอกว่าฮุมซาวาอุนพวกเขาเหล่านี้เหมือนกันเลยบาปเหมือนกันทั้งหมดดังนั้นพอพูดถึงเรื่องปากท้องธุรกิจนะครับตัวที่มีปัญหาที่สุดที่ทำลายสังคมมุสลิมเราปัจจุบันนี้ก็คือว่ามุสลิมของเรานั้นนะครับหันไปบริโภคหรือหันไปใช้บริการนะครับธุรกรรมต่างๆทางการเงินที่ผ่านระบบดอกเบี้ยท้ายมุสลิมของเราหลายคนที่ต้องการที่จะทะยานไปข้างหน้าต้องการที่จะประสบความสำเร็จของธุรกิจของตัวเองเนี่ยแต่พอผ่านระบบดอกเบี้ยสุดท้ายกำไรที่ได้มาเนี่ยก็ต้องไปจ่ายให้กับดอกเบี้ยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ระบอบอิสลามที่ปลอดดอกเบี้ยนะฮะก็จะไม่ธุรกิจของเราเนี่ยไม่ต้องมาหมกมุ่นอยู่กับการจ่ายดอกต่างๆนี่คือด้านที่หนึ่งที่เรากำลังประสบปัญหาอยู่ก็ขอเรียกร้องทุกคนนะฮะให้เราพยายามที่สลัดตัวเองให้พ้นจากระบบดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ระบบนะครับเศรษฐศาสตร์อิสลามให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเรานั้นหนึ่งปลอดภัยละปลอดภัยทั้งดุนยาและก็ปลอดภัยทั้งอาคิเราะห์ด้วยคนหนึ่งนะครับที่เขาประกอบธุรกิจโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ร่ำรวยมากๆนะฮะแต่ถ้าว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเดินได้ด้วยกับระบบดอกเบี้ยเนี่ยนะครับวันนี้อาจจะว่าเขาร่ำรวยแบบก้าวกระโดดนะครับแต่ทุกอย่างที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรไม่นานครับ5ปี10ปีเนี่ยนะฮะอัลลอฮ์ก็ทดสอบเขาอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่เขามีมากมายมหาศาลเนี่ยก็จะหมดลงภายในพริบตาเลยเพราะอะไรครับเขากำลังทำสิ่งที่เขาชอบเขารักอย่างทุ่มเทแต่ในเวลาเดียวกันเขากำลังฝ่าฝืนบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าด้วยเรื่องของดอกเบี้ยในเรื่องของมุมของสากลอิสลามเนี่ยเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่เราควรที่จะทำความรู้จักนะครับแล้วก็เข้าไปตะอารุฟแล้วก็ใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะบางคนเราเข้าใจว่าถ้าเราทำอะไรไปที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เนี่ยนะครับมันมีผลโลกหน้าดุนยาเนี่ยไม่น่าจะโดนอะไรเนี่ยมันน่าสบายสบายใช่บางตัวเนี่ยอัลเลาะห์รอลงโทษในวันกิยามะห์
แต่สิ่งหนึ่งอะไรรู้ไหมครับที่โดนดุนยาหนักอาคิเราะห์ก็โดนหนักก็คือเรื่องของที่เราไปตะอามุลไปใช้บริการระบบดอกเบี้ยใช่ไหมฮะดังนั้นเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมมุสลิมเรามันไม่เติบโตสักทีทันที่กู้เงินยืมสินมาแล้วก็พยายามทำธุรกิจแต่มันไม่ยั่งยืนโตได้ระยะหนึ่งมันก็ล้มเพราะอะไรครับเรากำลังทำธุรกิจที่ใช้เงินที่เป็นดอกเบี้ยซึ่งเรากำลังฝ่าฝืนอัลลอฮ์และอัลลอฮ์กำลังสาปแช่งเราเลยฮะดิษใช้คำว่าละนะตุลลอฮ์หรือว่าใช้คำว่าละอันลลอฮ์ซึ่งเรากำลังประกาศสงครามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นมิติเนี้ยเป็นมิติที่เราควรระมัดระวังมุสลิมเราเนี่ยมีความเคร่งครัดมาชาอัลลอฮ์ละหมาดครบถือศีลอดดีบางคนก็มีสตังค์ไปประกอบพิธีฮัจญ์ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในมิติของอิบาดะห์เนี่ยเราให้ความสำคัญและก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่มิติชีวิตจริงที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเรื่องปากท้องเนี่ยบางครั้งลืมคิดถึงสุนนะของท่านนบีลืมคิดถึงวิธีแบบอิสลามอย่างแท้จริงว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรเข้าใจไหมฮะดังนั้นเรื่องเนี้ยบางคนมองข้ามไม่ให้ความสำคัญก็เลยอยากจะใช้วิธีเบื้องต้นตรงนี้นะครับให้เราตระหนักนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับพยายามสลัดตัวเองให้หลุดพ้นจากระบบดอกเบี้ยนะครับแล้วก็หันกลับมาสู่ระบบอิสลามระบบอิสลามิกไฟแนนซ์เศรษฐศาสตร์อิสลามนะครับอย่างถูกต้องและอินชาอัลลอฮ์ธุรกิจเล็กๆของเรานะครับอัลลอฮ์จะให้ความบารอกะห์แก่เราเองจะโตเร็วโตช้านะครับแต่ก็จะไม่ได้ล่มจะไม่จมอย่างแน่นอนเพราะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยได้มาจากฮาลาลดังนั้นประเด็นที่สองที่อยากจะถ่ายทอดณเวลานี้ต่อนะครับว่าสังคมมุสลิมเราเนี่ยต้องเอาใจใส่ต่อเรื่องของฮาลาลนะครับตะกี้การเงินเนี่ยต้องฮาลาลนะครับต่อมาสิ่งที่ต้องควรระมัดระวังในชีวิตของเราก็คือว่าการใช้ชีวิตของเราวิถีของเราต้องฮาลาลด้วยจะไม่แตะมิติของอาหารเพราะพี่น้องทราบอยู่แล้วว่าอันไหนคือฮาลาลอันไหนคือไม่ฮาลาลแต่วิถีชีวิตที่ฮาลาลเนี่ยสำคัญมากๆนะครับซึ่งวิถีชีวิตของมุสลิมเราเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วย 3-4 รายการใหญ่ๆวิถีชีวิตของมุสลิมของเราเนี่ยนะครับจะประกอบด้วย4รายการใหญ่ๆ 1. ฮาลาลในมิติของอะกีดะห์ของเราที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนอีหม่านของเราเพราะล่าสุดครับพี่น้องที่รักได้มีเกียรติครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ณเวลานี้กำลังร้อนแรงมากผมถูกถามในช่อง TikTok นะครับพี่น้องถามมาแล้วก็เพิ่งตอบไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับพี่น้องครับมาดูยอดวิวภายใน2วันเนี่ยประมาณ 4-5 แสนวิวนะครับในคลิปสั้นๆ2นาทีตรงนี้เพราะเป็นประเด็นที่มุสลิมเรากำลังประสบปัญหาวิธีของเขาไม่ฮาลาลต้องการทางออกในชีวิตแต่ไปพึ่งสิ่งที่ไม่ฮาลาลเรื่องนี้ก็คือว่ามุสลิมเราเวลาเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยไปหาหมอรักษาไม่หายทำรุกยะก็เหมือนจะหายไม่สนิทค้างคาใจขอดุอาแล้วก็ยังไม่หายเหมือนว่าวิถีของอิสลามเนี่ยเขารู้สึกเขาพึ่งไม่ได้สุดท้ายนะครับตอนนี้หมอที่เขามีเหล็กไหลรู้จักเหล็กไหลไหมฮะเหล็กไหลเนี่ยผมแพร่เข้าไปเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับในวิกิพีเดียเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเหล็กศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์เดชอิทธิฤทธิ์ที่เหนือธรรมชาติทั่วๆไปนะครับมีเขาเรียกว่าเหนือธรรมชาติมหัศจรรย์มากๆสามารถรักษาได้ต้องผ่านพิธีกรรม1 2 3 4 5เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับณเวลานี้สถิติผู้คนที่ไปใช้บริการรักษาโรคโดยใช้เหล็กไหลตรงเนี้ยที่ยึดถือเชื่อมั่นว่าสามารถยังประโยชน์และก็สามารถรักษาเยียวยาเขาได้มากกว่า 50-60%เป็นพี่น้องมุสลิมเราที่ไปใช้บริการคลุมฮิญาบไปใช้บริการใส่ผ้าคลุมยาวมากเลือกร้ายกันไปเดินกันไปใช้บริการมุสลิมเราใส่สะรงไปใช้บริการเหล็กไหลเพราะเขาเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะช่วยเหลือเขาได้เพราะอะไรครับเพราะเขาเห็นกับตาเปล่าว่าคนๆนึงเนี่ยเดินไม่ไหวอ่ะพอเจอเหล็กไหลทีเดียวเดินกลับบ้านสบายเลยเขาเชื่อในสิ่งที่เห็นแต่เขาไม่ศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกใช่ไหมฮะดังนั้นเขาก็เลยมีปัญหาด้านอะกีดะห์ที่ไม่มีความมั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนึ่งคนใดที่เขาขาดความมั่นใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นการเปิดประตูให้ชัยฏอนเนี่ยเข้ามาแทรกแซงในชีวิตของเราทันทีในมิติของนั้นอะกีดะห์ก่อนนะครับดังนั้นมิติอะกีดะห์เนี่ยบางคนบอกเป็นเรื่องไกลตัวไม่น่าจะเกี่ยวข้องเราก็เรียนรู้กฎอีหม่านแล้วไง
ทุกคนเชื่อต่ออัลลอฮ์เชื่อต่อรอซูลศรัทธาต่อมะลาอิกะห์ศรัทธาต่อคัมภีร์ศรัทธาต่อโลกหน้าศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะความดีและความชั่วเข้าใจมั้ยฮะแต่พอเรื่องศรัทธาต่ออัลลอฮ์มั่นใจกับอัลลอฮ์เนี่ยมีอะไรให้ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมั่นใจในพระองค์ว่าไม่มีใครสามารถให้โทษและประโยชน์ได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าวันที่เขาไปขอดุอาและอัลลอฮ์ไม่รับอ่ะครับเหมือนว่าจะเขารู้สึกว่าเขาไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับเขาไปหาหมอเขายังไม่หายเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเอ๊รู้สึกว่าสิ่งที่เขามั่นใจกับอัลลอฮ์เนี่ยเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าแล้วไม่หนำซ้ำบางคนเจ็บไข้ไม่สบายแล้วไปหาหมอเหล็กไหลเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาหายจริงๆด้วยอัลลอฮ์ให้เขาหายไม่ใช่เพราะเหล็กไหลให้หายแต่เขาไม่สำนึกตรงนี้กลับไปบางคนยอมทิ้งอิสลามแล้วก็ไปศรัทธายึดมั่นกับเหล็กไหลตรงนี้ไปเลยเนี่ยครับสังคมเราที่ต้องเรียกร้องสู่ความฮาลาลทางความคิดด้วยนะครับแม้กระทั่งล่าสุดนะครับผมขอยกตัวอย่างเรื่องที่เป็นกระแสในโซเชียลณเวลานี้นะครับเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่แต่ว่าเป็นกระแสณเวลานี้ที่นะครับจะมีโต๊ะมุสลิมของเราที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ถูกปั้นเป็นรูปปั้นณเวลานี้นะครับแล้วก็ดังโด่งดังในภาคใต้จนทั้งว่าพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยเข้ามาใช้บริการแล้วก็มาขอพงขอพรขอวงหัวขอหวยกับโต๊ะของมุสลิมเราสุดท้ายพี่น้องมุสลิมเราสุดท้ายเนี่ยพอเห็นคนต่างศาสนิกมาขอหวยแล้วถูกหวยกลายเป็นว่ามุสลิมเราก็มาซื้อหวยกันอีกกลายเป็นว่าตอนนี้สภาพสังคมมุสลิมเราเนี่ยอ่อนแอมากๆอ่อนแอบอบบางเปราะบางมากๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขานั้นมีปัญหาเรื่องของวิถีฮาลาลเพราะมุสลิมเราเนี่ยให้ความสำคัญเฉพาะอาหารที่ฮาลาลนะฮะไม่กินหมูไม่กินสุนัขไม่กินของที่อัลลอฮ์ห้ามทั้งหมดเลยไม่กินหมูแค่ดื่มสุราได้ทั้งที่เป็นของต้นห้ามเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะงั้นเรามีวิธีเราเนี่ยมีปัญหาระบบความคิดชุดความคิดของเราเป็นอย่างมากเลยนะฮะก็เลยวิธีฮาลาลเนี่ยต้องอยู่ในตัวเราจริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอาหารการกินเท่านั้นนะครับงั้นวิธีแรกวิธีฮาลาลด้านอะกีดะห์ต้องฮาลาลปลอดภัยก่อนถึงถ้าสมมติว่าเราร่ำรวยเรามีความสุขเรามีทุกอย่างเรามีธุรกิจที่ใหญ่โตเราบริจาคคนเยอะเรามีรถเรามีทุกอย่างมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งแต่เรามีปัญหาด้านอะกีดะห์เนี่ยทุกอย่างมันก็จบครับไม่ส่งผลอะไรต่อโลกหน้าอะไรเลยใช่ไหมฮะดังนั้นวิธีคำว่าวิธีฮาลาลเนี่ยอะกีดะห์ฮาลาลสองอิบาดะห์ของเราที่ฮาลาลด้วยนะครับคำว่าอิบาดะห์ฮาลาลเนี่ยคนไม่ค่อยใช้กันนะครับแต่ผมใช้คำนี้เพื่อที่จะอยากจะบอกว่าอิบาดะห์ของเราก็ต้องถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับเพราะอิบาดะห์ของเรานะครับพออิบาดะห์เนี่ยพี่น้องเรื่องพูดเรื่องละหมาดใช่ไหมครับบวชจ่ายซะกาตกันใช่ไหมฮะแต่อิบาดะห์เรื่องดุอาเนี่ยคนไม่ค่อยคำนึงพี่น้องคิดถึงการดุอาคิดใช่ไหมฮะคิดดุอาเป็นประจำแต่มุมหนึ่งของดุอาที่คนที่ขอสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่ค่อยพูดกันเราพูดให้พี่น้องดุอาเยอะๆทุกคนดุอาหมดเลยอยากได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ลืมไปว่าประเด็นหนึ่งที่อันตรายมากๆก็คือวันที่บางคนขอต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ไม่รับดุอาเขาเนี่ยผิดหวังกับอัลลอฮ์ผิดหวังกับคนรักเนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยแต่ถ้าผิดหวังกับอัลลอฮ์เมื่อไหร่นะครับการเป็นมุสลิมของเราวันนะครับเสื่อมลงแล้วก็อาจจะถึงขั้นตกมุตตัดไปซ้ำไปเพราะหลายคนที่ขอต่ออัลลอฮ์แล้วเหมือนว่าอัลลอฮ์ไม่รับดุอาเขาเนี่ยเขากลับกลายไปขอสิ่งอื่นเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะดังนั้นมิติของอิบาดะห์เนี่ยต้องฮาลาลให้หมดจดด้วยนะครับประการที่3นะครับความฮาลาลในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตระหว่างนะครับสตรีผู้หญิงมุสลิมะและก็ผู้ชายท่ามกลางสังคมที่พยายามเรียกร้องผู้คนสู่อิสระทางรสนิยมทางเพศท่ามกลางผู้คนนะครับเรียกร้องสู่ความฟรีดอมอิสระเสรีทางความคิดทำในสิ่งที่ชอบไม่ต้องมีอะไรกรอบมากั้นน้องๆเยาวชนมุสลิมของเราเยอะมากมีหลักอะกีดะห์ตรงนี้ผิดเพี้ยนใหม่ๆมีชุดความคิดใหม่ว่าฉันจะทำในสิ่งที่ฉันชอบฉันจะทำในฉันในสิ่งที่มีความสุขเพราะถูกปลูกฝังว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้คือคนทำในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบโดยไม่คำนึงถึงกรอบหลักการศาสนาเลยดังนั้นปัจจุบันนี้เราจะเห็นน้องๆเยาวชนขอยกตัวอย่างน้องเยาวชนมุสลิมก่อนนะครับล่าสุดนะครับได้รับสายรายงาน
จากเนี่ยคุยกันเมื่อวานเองนะครับว่าตอนนี้น้องๆมุสลิมของเราเนี่ยเข้าไปใช้แพลตฟอร์มTwitter กันเยอะผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเล่น Twitter กันผู้ใหญ่ไม่ค่อยเล่นผมก็ไม่ค่อยเล่นทุกคนไม่ค่อยเล่น Twitter ประธานก็ไม่ค่อยเล่น Twitter ใช่มั้ยฮะลง LINE Facebook เนี่ยพอมี Twitter ไม่เล่นทำให้ผู้ปกครองเนี่ยไม่เท่าทันนะครับกลลวงที่อยู่ใน Twitter เพราะมันไม่ใช่เป็นของไทยนะครับจะไม่ถูกบล็อกทำอะไรก็ได้จะเปิดส่วนไหนของร่างกายก็ได้จะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งได้ทั้งหมดเลยใน Twitter กลายเป็นว่านักศึกษามุสลิมะนักลูกหลานเรามุสลิมะเราตอนนี้นะครับถ้าจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนะครับทำงานเองได้แล้วผ่าน Twitter พ่อแม่สบายใจอัลฮัมดุลิลละห์ลูกสามารถดูแลตัวเองได้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ลูกก็โทรบอกป้ามาไม่ต้องตัดยางเยอะแล้วฉันดูแลตัวเองได้ฉันจ่ายค่าเช่าห้องได้ฉันจ่ายค่าเทอมได้ฉันทำงานออนไลน์พ่อแม่ก็อยู่บ้านสบายใจลูกส่งเงินเหลือด้วยนะตังเหลือส่งให้ลูกพ่อแม่เก็บเงินบางคนไปทำอุมเราะห์ลูกให้เงินเก็บเงินได้ 4-50,000 6-70,000 ไปทำอุมเราะห์แต่บางครั้งพ่อแม่ที่จะเพิ่งมารู้ทีหลังว่าลูกทำอะไรเนี่ยนะครับสุดเข้าโรงพยาบาลใจสลายที่เพิ่งที่จะรู้ว่าเงินที่ลูกให้ไปนั้นนะครับเป็นเงินที่ลูกเราไปขายตัวผ่านทวิตเตอร์บางคนขายตัวแบบแค่โชว์บางคนขายตัวถึงขั้นนัดพบเจอมีหลายรูปแบบมากที่อยู่ในทวิตเตอร์ณเวลานี้ที่ลูกหลานมุสลิมเรากำลังเข้าไปทำงานออนไลน์ปะมาก็เข้าใจว่าอ๋อเคยเห็นใน Facebook เขาไปขายของออนไลน์ใน TikTok เขาขายของออนไลน์ง่ายมากได้วันละ 2-3,000 4-5,000 เนี่ยอย่างง่ายๆฝากโรงฝากร้านกันขายใน IG นี่ขายง่ายไอ้เนี่ยใน Twitter ใน IG ใน Facebook เนี่ยครับมันเป็นแบบว่าทุกคนมาเห็นแล้วก็เราตรวจสอบกันง่ายแต่ Twitter เนี่ยเราไม่ค่อยเข้าไปดูกันลูกหลานเราเปิดกล้องเปิดหน้าเปิดตาเปิดเบอร์โทรและชื่อมุสลิมกลับกลายเป็นว่าณเวลานี้ตลาดแบบนี้ธุรกิจแบบนี้นะครับกลายเป็นว่าคนทั่วไปกลับกลายมาใช้ชอบนักศึกษามุสลิมมากไปแล้วกลายเป็นว่าเป็นตลาดที่ทุกคนมาเหยียบย่ำลูกหลานมุสลิมของเรานี่คือสังคมที่ไม่ฮาลาลที่เกิดขึ้นที่อยากจะบอกถึงผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานเนี่ยต้องระมัดระวังและดูแลให้ดีนะครับสิ่งที่เราว่าเราดูแลได้นะครับนั่นสิ่งที่ปลอดภัยคือสิ่งที่ไม่ปลอดภัยอันตรายมากๆเลยในสังคมในเราณปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมะที่รักทุกท่านครับมิติที่3ตะกี้ที่กล่าวไปนะครับคือวิถีชีวิตของเรานะครับที่ซินาเนี่ยถือเป็นบาปใหญ่1ใน7รายการอัสบาอันมูบิกอตท่านนบีได้กล่าวว่าบาปใหญ่เนี่ยมี7รายการนะครับที่วันนี้ที่ผมพูดตรงนี้เพื่อบอกว่าอันนี้มันเป็นภัยต่อชีวิตของเราณเวลานี้อยากจะประสบความสำเร็จปลอดภัยทางดุนยาเนี่ยจะปลอดภัยไม่ได้นะครับถ้าวิถีของเราเนี่ยยังไม่ฮาลาลณเวลานี้นะครับดังนั้นบาปใหญ่ทั้ง7นะครับเรื่องนึงที่นบีระบุไว้ใน7รายการใหญ่แล้วเนี่ยก็คืออะไรครับการทำซินาและก็กัสรอตุซซินาซินาอย่างเปิดเผยอย่างเปิดกว้างเนี่ยเป็น1ในสัญญาณวันกิยามะห์ว่าเนี่ยเกียมาใกล้เข้ามากที่สุดถึงที่สุดแล้วนะครับดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเมื่อประเด็นซินาเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราสังคมมุสลิมเราอย่างเปิดเผยและกลายเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับก่อนหน้านี้ผู้ชายคนหนึ่งที่มาชอบลูกเราหลานเราเนี่ยนะครับที่มาชอบลูกสาวเราหลานสายเราหลานสาวเราเนี่ยจะมาบ้านเนี่ยผู้ชายไม่กล้ามานะจะพาไปเที่ยวนี่ไม่กล้าต้องแอบจริงๆเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้นะครับผู้ชายมารับลูกสาวหลานสาวที่บ้านพ่อแม่บอกพ่อแม่ขอบคุณที่มารับถึงบ้านลูกสาวจะได้ปลอดภัยเป็นซะแบบนี้ผู้ชายมาจากไหนไม่รู้มีรถมีราพร้อมขอบคุณผู้ชายคนนี้ที่มารับลูกเขาไปเที่ยวไปส่งไปรับไปกลับเรียบร้อยที่เลี้ยงอาหารลูกเราลูกเราไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องเสียค่ารถลูกเราไปเที่ยวแล้วก็มีเงินเหลือกลับมาอีกพ่อแม่กลับกลายเป็นสนับสนุนและก็ภูมิใจที่ลูกเรามีคนมาดูแลทั้งที่ยังไม่นิกะห์ยังไม่แต่งงานสภาพจริงมุสลิมเราณเวลาเนี้ยเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าทั้งหมดหรือเปล่าแต่ก็เป็นปัญหาที่ต้องพูดคุยมิฉะนั้นแล้วก็นะครับมันจะหนักไปกว่าเดิมนะดังนั้นซินาที่ถูกแพร่หลายณปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงที่อ
อนาคตเราไม่ทราบว่าวันเนี้ยเรายังมีชีวิตอยู่นะครับป้ามะนานาอาอาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เรายังดูแลเขาได้แต่ก็หนักถึงขั้นนี้อ่ะครับแต่วันที่เราไม่อยู่แล้วอ่ะครับวันที่เราในหลุมกูโพสเนี่ยเอ๊ะลูกหลานเราเนี่ยเขาจะอยู่อย่างไรอ่ะครับขนาดสภาพตอนเนี้ยเขายังต้านทานไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ดุเราก็แบบว่าอบรมสั่งสอนทุกอย่างแล้วยังได้ประมาณนี้และวันที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยฮะเขาจะดูแลลูกเขาหลานเขาอย่างไรท่ามกลางสังคมที่พยายามแย่ลงนะครับสื่อต่างๆที่เราบริโภคเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แหละครับที่สื่อสร้างสรรค์และก็รณรงค์เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่เหลือก็จะเป็นการรณรงค์ให้อวดให้มาโชว์ในอวัยวะที่ต้องปิดต้องห่วงห้ามที่ต้องห่วงแหนกลับไปต้องมาประกวดมาโชว์กันใครโชว์มากกว่าใครโชว์มากกว่าคนนั้นคือได้รับรางวัลเป็นล้านๆมีการแข่งขันเพื่อโชว์ในสิ่งที่ควรเก็บที่ต้องมิดชิดนี่คือสภาพสังคมจริงที่เกิดขึ้นและลูกหลานเราก็กำลังทยอยเดินตามเขาคืบต่อคืบศอกต่อศอกนะครับดังนั้นปัจจุบันนี้ตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นภัยอันตรายที่เราคิดว่าเราจะต้องหาทางออกอะไรใหญ่โตแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราคงจะไม่มีเวลามากพอที่ต้องมาเรียกว่าค่อยปล่อยไปก่อนค่อยคุยทีหลังมันไม่ทันแล้วตอนนี้ทุกคนต้องเรียกลูกหลานเรามานะครับทำความเข้าใจวิถีที่ฮาลาลอย่างแท้จริงนะครับให้ความสำคัญโฟกัสให้เยอะเรื่องของการมีอะไรกันระหว่างชายหญิงนะครับเพราะพี่น้องน้องๆผมเนี่ยอยู่ในสังคม TikTok มีช่อง TikTok น้องเยาวชนอยู่ที่เนี้ยอาจจะรู้จักช่อง TikTok ของผมอยู่นะครับประมาณ 70-80% คำถามที่เข้ามาที่ผมต้องตอบรายวันก็คือว่าคำถามเกี่ยวกับน้องๆเยาวชนมุสลิมะที่เขาไม่กล้าถามปะไม่กล้าถามมะไม่กล้าถามพ่อถามแม่ไม่กล้าถามครูบาอาจารย์ไม่กล้าถามโต๊ะอิหม่ามเพราะบางครั้งเขาไปเสียตัวโดยที่เขาไม่เจตนาเพราะบางครั้งเขาแอบไปทำสิ่งที่ไม่ดีในวันที่เขาโดนมอมเขาไปพลาดกับชีวิตของเขาได้เยอะแยะมากมายต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เขาไม่สามารถบอกคุณพ่อคุณแม่เขาได้ถ้าเขาบอกเมื่อใดเขาจะถูกตัดครอบครัวไปทันทีเลยแต่สังคม TikTok เนี่ยเป็นสังคมที่ไม่เปิดเผยตัวจริงน้องๆเขาเลยกล้าที่จะมาสอบถามตั้งคำถามประเด็นเหล่านี้เยอะมากในสังคมบ้านเรานะครับที่อันตรายที่สุดน่ากลัวที่สุดและก็สะเทือนมากๆแรกสุดก็คือว่ามีพี่น้องมุสลิมที่เป็นสามีภรรยานะครับสุดและสุดท้ายแล้วนะครับคนที่เป็นภรรยาเนี่ยนะครับเข้ามาปรึกษาว่าเขามีลูกอยู่แล้วนะครับกับสามีและวันนึงเนี่ยขอไปพลาดพลั้งนะครับไปท้องกับคนอื่นที่ไม่เป็นสามีเขาเนี่ยแล้วกลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็คลอดลูกแล้วก็สามีที่บ้านเข้าใจว่านี่คือเป็นลูกของเขาเนี่ยเขาบอกเขาต้องหาทางออกอย่างไรซึ่งจะบอกสามีตัวเองไม่ได้แต่พ่อของเด็กเนี่ยไม่ใช่คนนี้แต่เป็นคนโน้นไม่ใช่คนในบ้านเนี่ยแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงแต่เขาไม่กล้าจะปรึกษาพ่อแม่ไม่กล้าจะปรึกษาญาติพี่น้องเพราะแน่นอนเหมือนกันว่าถ้าถูกปรึกษาเนี่ยเขาต้องถูกทิ้งถูกตัดขาดในครอบครัวอย่างแน่นอนนี่คือสังคมที่ไม่ฮาลาลที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะครับดังนั้นพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่เรียกทุกท่านครับ3มิติที่กล่าวไปข้างต้นมิติของปากท้องเศรษฐกิจนะครับฮาลาลทางการเงินนะครับแล้วก็ฮาลาลทางอาคีดะห์แล้วก็ฮาลาลในวิถีชีวิตปัจจุบันของเราปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าวันนี้เรายังอยู่เฉยๆนะครับไม่กล้าที่จะเปิดอกนะครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พยายามลดอีโก้ของคำว่าพ่อแม่ลงมาเพื่อให้ลูกเป็นเสมือนเพื่อนเป็นเสมือนพี่นะครับเป็นเสมือนที่ปรึกษาแอดไวเซอร์ให้กับเขามิฉะนั้นแล้วก็นะครับวันที่ลูกกำลังจะมีปัญหาแต่ไม่ถึงขั้นไปมีอะไรกันเนี่ยถ้าเราอยู่แบบยกตัวเป็นพ่อแม่ที่เป็นใหญ่ลูกพูดอะไรไม่ได้เนี่ยลูกวันที่เขาอยากจะบอกปะสักคำบอกมะสักคำเนี่ยลูกเขาไม่กล้าบอกหรอกครับสุดท้ายแล้วก็ต้องไปหาเพื่อนกลุ่มเขาและเพื่อนกลุ่มเขาก็ลากเข้าไปสู่กระบวนการตรงนั้นทันทีเลยใช่ไหมฮะดังนั้นวันนี้คนที่เป็นพ่อแม่นะครับอย่าทนลูกเพียงอย่างเดียวต้องกลับมาดูตัวเราด้วยว่าวันนี้เราวางตัวอย่างไรกับลูกของเรานะครับทำตัวให้เขาไว้ใจไหมเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้ไหมพ่อแม่บางคนก็เป็นที่พึ่งได้เฉพาะการเงิน
ที่พึ่งได้เฉพาะซื้อบ้านสร้างบ้านให้เป็นชื่อพระเป็นที่พึ่งได้ที่หาปัจจัยยังชีพให้กับเขาแต่เป็นที่ปรึกษาทางใจบางครั้งเราไม่สามารถตอบโจทย์ลูกที่มีความเปลี่ยนแปลงทางความคิดแบบคนสมัยใหม่ซึ่งบางครั้งเราก้าวไปไม่ทันถึงแม้เราใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับลูกณเวลานี้แต่รสนิยมทัศนคติความคิดเนี่ยเราไปไม่ถึงน้องๆกลุ่มนี้ดังนั้นการที่ผู้ปกครองกล้าที่จะเปลี่ยนทัศนคติความคิดและไปศึกษาธรรมชาติของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจุดนี้แหละถ้าเราปรับได้เราก็จะกลายเป็นเพื่อนของลูกเราจะกลายเป็นพี่ของลูกและจะกลายเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของลูกเพราะถ้าสังเกตจะพบว่าน้องๆเยาวชนที่มีปัญหาส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาเข้าไม่ถึงพ่อแม่ของเขาเขาเข้าถึงได้เฉพาะบางเรื่องแต่ปัญหาหัวใจเรื่องความรักหรือปัญหาชีวิตรายวันเขาไม่สามารถปรึกษาคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่ของตัวเองได้เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เปิดกว้างกับสิ่งเหล่านี้ไม่กล้าที่จะลงไปคุยกับเขาแบบตรงๆบางครั้งลูกหลานเนี่ยไม่กล้าทักก่อนนะครับไม่กล้าบอกหรอกครับว่าวันนี้ไปเจออะไรบ้างในมหาวิทยาลัยเขารับรองโดนแตะอังมาไหมหรือโดนอะไรมาไหมเนี่ยเขาไม่กล้าบอกแต่ถ้าพ่อกล้าที่จะถามกล้าที่จะถามสดๆถามตรงๆถามด้วยความเป็นห่วงไม่ใช่ถามเป็นการดุไม่ใช่ถามเพราะเป็นการด่าไม่ใช่ถามเป็นการจับผิดแต่ถามเพราะความเป็นห่วงลูกคนที่เป็นลูกเขาจะรับรู้สัมผัสถึงอารมณ์ความรู้สึกอินเนอร์ของคุณพ่อแม่ที่ถามเขาณเวลานั้นได้ถ้าถามด้วยความเป็นห่วงจริงๆลูกก็จะกล้าที่จะเปิดอกและเราถ้าพ่อแม่สามารถลดตัวลงมาอยู่กับเขาได้ปัญหาที่ผมกล่าวไปข้างต้นขายตัวออนไลน์หรือทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับลูกของเราหลานของเราแต่สังคมเปราะบางในบ้านเราก็เยอะครับสังคมน้องๆที่พ่อแม่แตกแยกสังคมน้องๆที่คุณพ่อไม่ได้อยู่แล้วหรือสังคมน้องๆที่คุณแม่ไม่ได้อยู่แล้วน้องๆเหล่านี้มีจำนวนที่เยอะมากณปัจจุบันนี้น้องๆเหล่านี้ต้องการคนที่ไปดูแลเขาคนที่ให้กำลังใจเขาไปดูแลเยียวยาจิตใจของเขาวันที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาไม่มีป้าไม่มีม้าที่ป่าป๋าต้องทำอย่างไรเขาไม่สามารถพูดคำพูดออกไปได้เขาไม่ไปถามว่ามาย้อฉันเจอแบบนี้มาต้องทำอย่างไรเนี่ยเขาไม่มีคนนี้แล้วคนนี้อยู่ในหลุมกบฏแล้วเขาไม่มีแล้วน้องๆเหล่านี้นะครับถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่จะต้องไปดูแลเขาเป็นพิเศษการให้ถุงยังชีพให้ทุนการศึกษาเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตเชิงพื้นฐานเบสิกทั่วไปแต่การดูแลจิตใจของเขาสร้างกลุ่มสร้างชะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมยังขาดอยู่ดังนั้นน้องๆกลุ่มเปราะบางนี้แหละมีความสุ่มเสี่ยงมากๆที่จะถูกนะครับนำไปนะครับอยู่ในสังคมที่ไม่ดีสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเป้าหมายของคนที่คิดไม่ดีเนี่ยจะไปจู่โจมหรือไปทำลายเหยียดย่ำน้องๆกลุ่มนี้นะฮะนี่คือหยิบประเด็นตรงนี้นะครับมาเล่าในเวทีตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่านี่คืออะไรฮะสภาพจริงและก็สังคมที่ไม่มีความปลอดภัยณเวลานี้นะครับก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงความปลอดภัยเนี่ยต้องออกไปไกลๆหน่อยแล้วก็เป็นห่วงออกจากบ้านไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เป็นห่วงแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ห่วงน่ากลัวมากกว่าที่ลูกไปเที่ยวเดินห้างหรือไม่แทบที่ไหนห้องนอนของลูกคือที่ที่ไม่ปลอดภัยที่สุดณวันนี้ในบ้านของเราถึงแม้นอกบ้านของเราป้ามาจะละหมาดอ่านกุรอานอยู่ในบ้านนะครับอันกุรอานเสียงดังเปิดช่องดูบรรยายฟังอันกุรอานเต็มไปในบ้านของเราแต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เคยเปิดประตูไหมครับเปิดประตูว่าในห้องของลูกสาวเราลูกชายเราเนี่ยในห้องนั้นมีอะไรแน่นอนเลยกันว่าถ้าไปเปิดไปเนี่ยจะไม่เจออะไรหรอกครับนอกจากเจอที่ชาร์จแบต power bank และก็โทรศัพท์ของเขานั่นแหละครับนั่นคือภัยอันตรายที่สุดณเวลานี้เพราะทุกอย่างสามารถเสิร์ฟนะครับสิ่งมัสยิดเข้าไปในมือลูกเราและลูกเราเองสามารถทำมัสยิดผ่านโทรศัพท์มือถือของเขาตรงนั้นได้เลยโดยที่พ่อแม่อาจจะนั่งสบายอยู่
ด้านนอกบ้านแต่ในห้องนอนของลูกเนี่ยลูกสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างมากมายนี่คือสิ่งที่บางพ่อแม่บางคนคิดไม่ถึงด้วยซ้ำไปเข้าใจมั้ยฮะพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับนี่คือด้านที่3นะครับมิติของการใช้ชีวิตนะครับประจำวันของเรานะครับต่อมาด้านที่4นะครับพิเศษที่อยากจะเน้นย้ำในค่ำคืนนี้ก็คือว่าการเตรียมความพร้อมของเรานะครับที่จะไปสู่โลกหน้าประเด็นที่สำคัญมากเศรษฐกิจปากท้องนะครับคุยแล้วอิบาดะห์คุยแล้ววิถีชีวิตประจำวันคุยแล้วนะฮะแต่ที่สำคัญมากๆก็คือว่าสิ่งที่เราจะเป็นเสบียงให้เราไปใช้ได้จริงในโลกหน้านี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมตอนนี้พ่อแม่เตรียมค่าเทอมให้กับลูกใช่ไหมครับเตรียมที่ทางให้กับลูกเตรียมที่ทำมาหากินให้กับลูกแต่เตรียมเสบียงนะครับให้กับเขาในโลกหน้าเนี่ยเราจะเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกไว้ในกุรอานนะครับบอกว่ากอดอัฟละฮะมันซักกะฮาวะกอดดะคอบะมันดัสซาฮาอัลลอฮฺนะครับบอกว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จในโลกหน้าและก็โลกนี้ด้วยคือบุคคลที่ซักกะฮาขัดเกลาจิตใจของเขานะครับวะกอดดะคอบะมันดัสซาฮานะครับและตรงกันข้ามนะครับบุคคลที่จะล้มเหลวขาดทุนไม่ประสบความสำเร็จนะครับคือบุคคลที่หมกมุ่นอยู่กับการทำมัสยิดสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเสบียงของเราสำคัญก็คือจุดแรกที่กลับไปคนที่ขัดเกลาตัวของเขาเองนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่จะมาขัดเกลานะครับชีวิตของเราขัดเกลาหัวใจของเราขัดเกลานะครับครอบครัวของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจัดเตรียมณเวลานี้สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับให้เกิดขึ้นในบ้านของเราทุกคนเพื่อเป็นการขัดเกลาซักกะฮาที่อัลลอฮ์บอกว่าคนที่ขัดเกลาชีวิตนี่แหละคือบุคคลที่จะฟาซาฟาซันจะประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์คือบุคคลที่ขัดเกลาอย่างนั้นวันนี้อยากจะนำเสนอโมเดลนะครับไบตีจันนะจีบ้านของฉันสวรรค์ของฉันทำอย่างไรให้บ้านของเราเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นสิ่งที่นำเสนอนะครับมีอยู่ประมาณ 3-4 รายการที่อยากให้ทุกบ้านเกิดขึ้นซึ่งสามารถทำได้ทุกบ้านไม่ใช่เฉพาะบ้านที่เป็นครูบาอาจารย์โตอิหม่ามผู้รู้ศาสนาเปล่าทุกคนสามารถทำให้บ้านของตัวเองเนี่ยครับเป็นที่สะสมเสบียงเพื่อที่จะใช้ในโลกหน้าได้บ้านของเราประกอบด้วยอะไรบ้างครับไบตุลมุสลิมบ้านของมุสลิมต้องประกอบด้วยอะไรบ้างครับถ้าถามทุกคนก็จะบอกว่าบ้านก็ต้องมีโครงสร้างบ้านต้องมีประตูต้องมีผนังต้องมีหน้าต่างต้องมีหลังคาต้องมีเครื่องฟอกอากาศต้องมีห้องรับแขกต้องมีห้องนอนต้องมีห้องครัวต้องมีห้องทีวีจอใหญ่ๆไว้ดูรายการต่างๆนั่นคือองค์ประกอบในบ้านของเราที่ต้องมีใช่ไหมฮะแต่นั่นคือบ้านทั่วไปแต่บัยตีจันนะจีบ้านของฉันสวรรค์ของฉันเนี่ยต้องมีความแตกต่างอันดับแรกเลยทุกบ้านนะครับจะต้องมีมุมอิสลามในบ้านมุมอิสลามในบ้านเนี่ยหมายถึงว่าจะมีมุมหนึ่งใดที่สามารถละหมาดได้อ่านอัลกุรอานได้มีหนังสือศาสนาตั้งอยู่ไว้อ่านไว้เปิดมีหนังสือดุอาไว้จับไว้อ่านเวลาเราไปนั่งณจุดนั้นเพราะทุกวันนี้เวลาเราจะละหมาดแต่ละครั้งเนี่ยเราก็วุ่นเหมือนกันนะจะไปปูสะญดะห์ตรงนั้นทีไปปูตรงนี้ทีเราเรื่อยเปื่อยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจัดมุมคอร์เนอร์เฉพาะอิสลามิกคอร์เนอร์มุมอิสลามไปตั้งไว้1มุมเนี่ยตรงเนี้ยอย่างชัดเจนมีผ้าสะญดะห์มีผ้าตะละกงมีหมวกจัดเหมือนที่ละหมาดในมัสยิดอ่ะแต่จัดมุมเล็กในบ้านการที่จัดมุมตรงเนี้ยมันเกิด impact ผลกระทบในครอบครัวเราทันทีเลยปกติเรามาสุราเอ๊ะทำไมเราอยากละหมาดน่ะอยากอ่านกุรอานมั้ยล่ะกูอยากจะทํานั่นทําเนี่ยเวลาอยู่ที่มัสยิดใช่มั้ยล่ะแต่พอกลับไปบ้านอยากจะนอนอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะสนุกเพราะอะไรเพราะที่บ้านเรามีสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เรากินให้เราดื่มให้เรานอนแต่เราไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราทำอิบาดะห์ได้อย่างแบบว่าสบายใจเหมือนมัสยิดที่มีความพร้อมดังนั้นควรจะเตรียมมุมหนึ่งมุมใดของบ้านของเรา
นะครับทุกคนมีหมดเลยครับมีที่ผมกล่าวมามีทั้งหมดแต่เราไม่จัดเป็นมุมเฉพาะกิจนะครับตั้งไว้เมื่อเราสร้างบรรยากาศอิสลามิกให้เกิดขึ้นในบ้านของเราเนี่ยนะครับเด็กที่ผ่านไปมาเขาอยากไปนั่งที่พรมสบายๆหนังสือก็มีก็หยิบวันละนิดวันละหน่อยอ่านนะครับอัลกุรอานที่ไม่ค่อยอยากจะอ่านอยู่ที่บ้านแต่พออยู่มัสยิดอยากจะอ่านบ่อยมากเพราะอะไรที่บ้านไม่ได้เรียงรายตั้งไว้ไงฮะมันอยู่บนหิ้งที่สูงเอาแทบจะไม่ถึงก็ซื้อตู้เล็กๆมาตั้งไว้ให้อ่านให้สะดวกนะครับวันนี้ไปเจอหนังสืออะไรมาก็ซื้อมาตั้งไว้ที่บ้านอ่านเสร็จแล้วบริจาคให้คนยากจนต่อหมุนไปในบ้านของเราการสร้างบรรยากาศตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะเป็นการสะสมเสบียงให้กับเราวันนี้นะครับเราเห็นคุณพ่อถึงเวลารีบวิ่งไปมัสยิดนะครับคุณแม่ก็ละหมาดที่บ้านลูกอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้แต่ขอให้มีบ้างบางวันที่เราไม่ได้ไปมัสยิดให้ละหมาดพร้อมกันพ่อแม่ลูกพร้อมกันพี่น้องผมเชื่อเลยกันว่าครอบครัวใดที่สามีภรรยานะครับละหมาดพร้อมกันนะครับลูกมาพร้อมละหมาดพร้อมกันด้วยแล้วละหมาดบ่อยๆเนี่ยพี่น้องบรรยากาศในบ้านที่เริ่มที่จะเครียดสามีที่เริ่มจะไม่ค่อยคุยกับภรรยาภรรยาก็สงสัยว่าบางเรามีอะไรนอกบ้านไหมเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจกันและกันแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไว้ใจกันและกันในด้านต่างๆแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องครับขอสักครั้งในรอบสัปดาห์สามีนะครับนำละหมาดภรรยาที่บ้านลูกที่มีอยู่นะมาละหมาดพร้อมกันลูกชายลูกสาวเนี่ยมาละหมาดพร้อมกันนะครับเหมือนที่ว่านานๆทีนะครับเราพาลูกไปกินข้าวอาหารนอกบ้านพร้อมกันไปเที่ยวพร้อมกันนะครับเนี่ยเราพาไปเห็นไหมบรรยากาศในบ้านมันดีขึ้นแล้วมันจะดีกว่าไหมอ่ะถ้าในบ้านของเรามานั่งละหมาดพร้อมกันแต่ถ้าครอบครัวใดมีลูกได้รู้เรื่องศาสนาเรียนศาสนาอัลลอฮ์ให้ลูกนำละหมาดเนี่ยพ่อแม่ร้องไห้นะครับลูกเนี่ยไม่รู้ตัวหรอครับที่เราไปส่งเรียนฟัดดูอินส่งไปเรียนศาสนาเนี่ยเขามีความรู้ศาสนานะแต่เขาไม่ได้เป็นอาจารย์ที่มานั่งบนเวทีเนี่ยแค่นั้นเองแต่เขารู้เบื้องต้นที่จะพาตัวเขาพาพ่อแม่เขาเนี่ยนะครับรู้เรื่องศาสนาได้ชูลูกของเราเองยกย่องลูกของเราชูลูกของเราให้นำละหมาดในบ้านอัลลอฮ์พ่อแม่เนี่ยครับน้ำตาไหลครับส่งลูกมาทั้งชีวิตเงินหมดไปก็เยอะลูกมานำละหมาดอัลลอฮ์นะครับละหมาดเสร็จนะครับลูกสอนดูอาพ่อสอนดูอาแม่นะครับบางทีพ่อแม่ก็อ่านไม่เก่งหรอกลูกมานั่งสอนบางวันนะครับขอปริ้นเอกสารฮะดีษที่แปลภาษาไทยหรือหนังสือที่มีอยู่แล้วมาอ่านให้ป๊ะฟังสักฮะดีษนึงแลกแต่ความหมายภาษาไทยอัลลอฮ์พี่น้องมันไม่ได้ยากเลยนะแล้วก็ใช้เวลาแค่สั้นๆเนี่ยนะครับถ้าทำได้อัลลอฮ์พี่น้องบรรยากาศในบ้านที่อึมครึมหรือว่าตึงเครียดเนี่ยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านของเราเองแต่เราจะไม่เปลี่ยนนะครับอินนัลลอฮะลายุงไกยรูมาบิกอมินฮัตตายุงไกยรูมาบิอัมฟุซิฮิมอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงใครอยู่แล้วจนกว่าเราจะสตาร์ทเริ่มต้นจากตัวของเราที่บ้านก่อนดังนั้นวันนี้ทุกคนมีความรู้หมดนะครับแต่เราใช้กันเวลาเราอยู่นอกบ้านหรือใช้ตามโอกาสต่างๆแต่วันนี้ขออยากจะให้สิ่งเหล่านี้ไปเกิดขึ้นในบ้านของเราและต้องขอชื่นชมหลายบ้านเลยฮะที่ใช้โมเดลนี้ณเวลานี้บางคนพัฒนาถึงขั้นว่าบ้านของตัวเองอาจจะไม่ย่อมใหญ่ไม่ต้องโตแต่กลับกลายบ้านเนี่ยเป็นมัจลิสอินมีเป็นที่แหล่งเรียนรู้จัดบรรยายเล็กๆที่บ้านจัดให้คนมาทานอาหารพร้อมกันแล้วก็ให้ความรู้ศาสนากลายเป็นว่าคนในชุมชนได้มากินข้าวที่บ้านของตัวเองและไม่ได้เรียนศาสนาที่บ้านของตัวเองเราไม่มีความรู้ให้เขาเชิญคนรู้มาจัดที่บ้านของเราเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมากๆและสังคมมุสลิมในกรุงเทพเนี่ยทำได้ดีกว่าภาคใต้นะภาคใต้เนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะหน้าบ้านมาจัดบรรยายนะครับทีมอัลฮัมดุลิลละห์ทีมอีคลาสไปตั้งกล้องเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะฮะกรุงเทพเนี่ยน่าจะเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็ผมจะนำเรื่องตรงเนี้ยไปเล่าสุดต่อพี่น้องทางใต้ด้วยทางใต้เนี่ยเขาเน้นบรรยากาศที่ผมเล่าตะกี้ในบ้านเนี่ยเขาสร้างบรรยากาศในบ้านได้ในครอบครัวของเขาแต่ของกรุงเทพเนี่ยจะเน้นที่เห็นเยอะนะฮะจะเป็นแบบว่าสร้างบรรยากาศให้คนมาใช้บริการที่บ้านของตัวเองก็ทำได้ดีถ้าที่พี่น้องกรุงเทพเนี่ยสามารถจัดในบ้านของตัวเองเฉพาะในครอบครัวได้ด้วยเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องที่สุดของที่สุดเนี่ยนะครับวันแรกเนี่ยเคอะเขินนะครับคนที่เขินสุดคือคนที่เป็นป๋าครับ
คนที่เป็นพ่อเนี่ยเขินสุดและเรื่องแบบนี้เขินผู้หญิงเขาจะเร็วชอบผู้หญิงอ่ะเขาจะจุกจิกเขาจะทำแบบนี้เขาจะจัดได้แต่ผู้ชายที่จะเขินไงนะครับยิ่งบอกว่าวันนี้ป่านำละหมาดหน่อยโอ้โหเครียดนะครับต้องทบทวนกุญวนล้อกุญยาเนี่ยทบทวนกันยาวเลยแหละนะครับเนาะแต่ก็อย่าอายที่จะนำภรรยาของตัวเองผมเชื่อเหลือเกินว่าด้วยเหตุผลเล็กๆด้วยวิธีเล็กๆเหล่านี้นะครับถ้าเราทำในบ้านของเราเนี่ยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับบรรยากาศในบ้านของเรานะครับที่ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเกือบทุกบ้านเนี่ยนะครับสามีภรรยาไม่ค่อยสบายใจกันรักกันไหมรักเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ไม่อยากคุยกันน่ะไม่อยากคุยนะครับนอกจากก็ห่างๆกันนานมาเจอกันทีได้คุยกันนานหน่อยดีว่าที่บ้านมีลูกเนี่ยค่อยสมานหน่อยลูกเนี่ยสมานให้พ่อแม่ได้คุยกันดีๆหน่อยแต่วันนี้แค่เราสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้นในบ้านและทุกคนสามารถทำได้อินชาอัลลอฮ์จากบ้านเล็กบ้านใหญ่ทำได้ตรงนี้แหละนะครับจะเป็นจุดสำคัญที่ให้อามานศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นในบ้านของเรานะครับและอินชาอัลลอฮ์นะครับเมื่อลูกของเราเนี่ยอยู่บรรยากาศแบบนี้อบอุ่นทั้งคุณพ่อคุณแม่และวันหน้าพี่น้องรู้ไหมครับว่าลูกของเราวันที่เขาไปแต่งงานไปมีครอบครัวไปขึ้นเรือนอยู่ที่บ้านของเขาเนี่ยนะครับเด็กเหล่านี้ที่ได้รับความอบอุ่นบรรยากาศอิสลามิกในบ้านของเขาเนี่ยเขาจะนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปใช้กับภรรยาของเขาไปใช้สามีกับเขาในอนาคตและเขาก็จะปลูกฝังลูกของเขาซึ่งจะเป็นหลานของเราในอนาคตเนี่ยแบบนี้อีกงั้นวันนี้เราต้องสร้างต้นแบบกุดวะฮัสนะต้นแบบตรงนี้นะครับในบ้านของเราเองนะครับมัสยิดก็ในส่วนของมัสยิดองค์กรสถาบันศาสนาก็ในส่วนขององค์กรแต่สถาบันครอบครัวเนี่ยนะครับถ้าทำได้อินชาอัลลอฮ์นะครับครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับและก็อีมานอามานต่างๆก็จะเกิดขึ้นในบ้านของเราทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็นเสบียงที่ผมกล่าวไปทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเสบียงนะครับชั้นเลิศชั้นดีที่สามารถนำไปใช้ได้ในโลกหน้าอินชาอัลลอฮ์ทุกอย่างมันสามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้น4อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับ1ก็คือธุรกิจเศรษฐกิจที่ฮาลาลนะครับนำมาซึ่งความปลอดภัยเราทั้งดุนยาก่อนอาคิเราะห์แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรธุรกิจที่ไม่ฮาลาลนะครับเงินที่มันร้อนมันอยู่กับเราไม่นานจะรวยก็รวยไม่นานจะสบายก็สบายไม่นานดังนั้นเงินของเราธุรกิจต้องฮาลาล2ตะกี้ที่กล่าวไปหลักศรัทธาอะกีดะห์ของเราต้องฮาลาล 100% ไม่มีสิ่งปนเปื้อนถึงแม้อยู่วันที่ถูกทดสอบอย่างหนักก็อย่าเขวนะครับดุอาที่เราขอแล้วเหมือนไม่ได้เหมือนอัลเลาะห์จะไม่รับแต่ถ้าพี่น้องเข้าใจนะครับว่าอัลเลาะห์จะรับดุอาของบ่าวทุกคนเลยแต่เพียงแค่สเต็ปในการรับดุอานะครับมันมีหลายสเต็ปบางคนขอตอนนี้อัลเลาะห์จะรับดุอาของเขาทันทีณเวลานั้นเลยหรือบางคนขอสิ่งนี้แต่อัลเลาะห์ให้กับเขาอีกอย่างนึงซึ่งบางคนไม่ทราบว่าอัลเลาะห์ให้เขาไปแล้วเพราะอะไรครับบางครั้งเนี่ยอัลเลาะห์เนี่ยให้เราเนี่ยอยากขอให้เรารวยรวยขยันตื่นเช้าทำงานอยากจะรวยจะรวยสุดท้ายแล้วฐานะเราเหมือนเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำไปแต่อัลเลาะห์รับดุอานะแต่อัลเลาะห์ไม่รับดุอาให้คุณรวยแต่รับดุอาให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยที่เราไม่รู้ตัวว่านั่นคืออัลเลาะห์รับดุอาของเราไปแล้วเข้าใจไหมฮะอัลเลาะห์รับดุอาของบ่าวของพระองค์ทุกคนเลยแค่เราไม่รู้ตัวอัลเลาะห์ให้เราไปแล้วแค่นั้นเองและก็3ขอโลกนี้ไม่ได้แต่ไปได้โลกหน้าซึ่งมันมากมายทวีคูณมากกว่าดังนั้นจงมั่นใจว่าสิ่งที่เราวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้อย่างแน่นอนไม่ให้ทันทีหรือให้เปลี่ยนไปในสิ่งที่ดีกว่าที่เราขอและทุกครั้งเวลาเราขอต้องขอแบบชาญฉลาดซึ่งท่านนบีก็บอกดุอาบทหนึ่งไว้ดีมากๆอยากให้พี่น้องจำและก็ไปใช้ในชีวิตจริงของเรานบีสอนให้เราอ่านดุอาเมื่อเจอบททดสอบในชีวิตของเราบททดสอบเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับสามีภรรยาหรือเกี่ยวกับลูกหลานของเรานบีให้อ่านดุอาบทนี้ครับพี่น้องอัลลอฮุมมะอัจรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีใครรอมินฮาโอ้โหดูอาที่แบบพี่น้องต้องจำอ่ะต้องจำเหมือนที่พี่น้องอ่านรบบนาอาจินาฟิดุนยาน่ะต้องจำแบบนี้เลยอ่ะความหมายมันลุ่มลึกและก็มากมากที่สุดของที่สุดนะครับดูอาที่บอกว่าอัลลอฮุมมะโอ้อัลลอฮ์
อายุนีโปรดให้ฉันได้รับผลบุญด้วยฟีมุซีบัตีในการทดสอบครั้งนี้วันนี้อัลลอฮ์ทดสอบให้ฉันเสียบ้านไปเสียรถไปเสียธุรกิจไปเสียคนรักไปเสียอะไรก็ตามแต่เนี่ยให้การเสียเนี่ยเป็นผลบุญกับฉันหุยเป็นการเสียที่คุ้มค่าใช่ไหมฮะเสียแล้วได้ผลบุญนะฮะช่วงที่สองวะลูฟลีเคยรุมมินฮาโอ้อัลลอฮ์ตะเกียบมันเสียไปแล้วได้รับผลบุญแล้วขอเพิ่มได้ไหมอ่ะขออะไรครับวะลูฟลีเคยรุมมินฮาโปรดเปลี่ยนทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับฉันโอ้โหมันคือมันครอบจักรวาลหมดเลยดูอาบทเนี่ยวันนี้ธุรกิจเจ๊งเจ๊งอย่างไรให้ได้ผลบุญต่อด้วยกับว่าอัลลอฮ์ใช้ธุรกิจตัวใหม่ที่ดีกว่าถ้ามองในเชิงธุรกิจหรือวันนี้เราเสียคนรักของเราไปขอให้การเสียครั้งนี้ได้รับผลบุญจากเราเพราะอดทนและขอคนรักใหม่มาให้ในชีวิตของเราอันนี้ไม่ใช่ขอให้เราเสียคนรักนะฮะแต่เบย์บอกว่าฉันจะไม่อ่านดูอาบทนี้กลัวจะเสียคนรักไปนะครับเพราะแกห่วงแหนมากนะครับเป็นดูอาที่ไม่ใช่ดูอาให้เสียคนรักแต่หมายถึงว่าก่อนที่เราสูญเสียอะไรบางอย่างไปในชีวิตที่เรารักเราห่วงแหนเนี่ยให้อ่านดูอาบทนี้นะครับบางคนเนี่ยนะครับพอถึงเวลานั้นจริงอ่ะตอนนี้อ่านท่องจำกันแต่วันจริงที่เกิดขึ้นโดนทดสอบเนี่ยมันจะลืมเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเลยมันจะลืมมันจะอยู่ไม่ถูกมันจะบางคนถึงขั้นโรงพยาบาลถึงบางคนถึงขั้นว่าจิตตกแล้วก็ถึงขั้นว่าเป็นเจ็บไข้ไม่สบายไปเลยอ่ะบางคนก็เสียสุขภาพจิตถาวรไปเลยเพราะเขาไม่สามารถยับยั้งอารมณ์และก็อดทนณเวลาที่เกิดเหตุตอนนั้นได้เข้าใจไหมครับพี่น้องดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับทั้งประเด็นของธุรกิจฮาลาลอากีดะห์ที่ฮาลาลวิถีชีวิตฮาลาลที่กล่าวไปตะกี้ลูกหลานของเราที่กำลังชมอยู่สภาพสังคมที่พาไปในเหมือนที่กล่าวมาข้างต้นไม่อยากจะตอกย้ำนะครับว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับก็ฝากดูแลบุตรหลานของเราด้วยนะครับฝากดูแลจริงๆทำตัวให้เหมือนพี่เขาทำตัวให้เหมือนน้องเขาทำตัวให้เหมือนน้องชายของลูกของเราเนี่ยที่ไปแบบว่าไปไม่ใช่ไปจุกจิกกับเขาแต่ไปเหมือนรู้เรื่องเขาอะแล้วก็ทำตัวเป็นเพื่อนเขาไปถามคำถามที่พ่อแม่ทั่วไปไม่ถามนะครับไปให้กำลังใจเขาวันนี้ลูกกลับมาเหมือนว่าจะเครียดก็ไปถามว่าเขามีปัญหาอะไรไหมไปถามรายละเอียดในชีวิตเขาเนี่ยนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าลูกไว้ใจเราเนี่ยนะครับเขาจะไม่ปรึกษาคนนอกหรอกครับเขาจะปรึกษาคนที่เป็นพ่อคนแม่ของเขานะฮะและถ้าเราสามารถเป็นแอดไวเซอร์เป็นที่ปรึกษาให้กับเขาได้อินชาอัลลอฮ์ลูกหลานเราก็จะไม่หนีไปจากนะครับบ้านของเรานะครับก็จะอยู่ในบ้านอยู่ในร่องอยู่ในรอยตลอดเวลาและก็ประการที่สามประการที่สี่ที่กล่าวไปตะกี้นะครับก็คือการเตรียมเสบียงเตรียมความพร้อมสู่โลกหน้าด้วยโมเดลไบตีจันนตีบ้านของฉันสวรรค์ของฉันสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นในบ้านด้วยกับการสร้างบรรยากาศอิสลามิกให้เกิดขึ้นในบ้านของเราเริ่มต้นจากการจัดมุมในบ้านให้เป็นอิสลามิกสตัดดี้แหล่งเรียนรู้อิสลามของเราให้เกิดขึ้นให้ได้ก่อนนะครับเป็นที่นั่งของคุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือศาสนาทบทวนอัลกุรอานมีหนังสือดูอาตั้งไว้และควรหาเวลาที่นะครับปลุกพ่อละหมาดปลุกแม่ละหมาดและมาละหมาดพร้อมกันและบ้านนี้จะมีความสุขมากกว่านั้นถ้าซุโบวันนี้ขอซุโบคืนนี้ได้ไหมคนที่เป็นสามีไปปลุกภรรยาได้ไหมคืนนี้ขอได้ไหมหนึ่งคืนไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกนะฮะขอสามีมาปลุกภรรยาตื่นคืนนี้ได้ไหมครับจะต้องหาใหม่คืนนี้เลยท่านหายากใช่ไหมคนนี้ยังว่างอยู่ไหมไม่ว่างนะครับมีการประกาศหาณเวลานี้แล้วผ่านสื่อนะครับและขอได้ไหมว่าหรือคนที่เป็นภรรยาคืนนี้ขอได้ไหมสะกิดสามีตัวเองปกติที่สะกิดอย่างอื่นคืนนี้ขอสะกิดละหมาดได้ไหมไม่ใช่ภรรยาตื่นละหมาดไปแล้วเฮ้ยบางมันเมื่อคืนกลับมาดึกนอนอีกหน่อยนึงไม่ได้ปลุกละหมาดพร้อมกันจะสามีปลุกก็ดีจะภรรยาปลุกก็ได้ถ้าสามารถปลุกให้กันและกันได้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะครับอะไรที่แบบว่าเราไม่สบายใจกันและกันเนี่ยนะครับมันจะมองข้ามทั้งหมดนะครับนบีนี่สั่งให้สามีเนี่ยมองข้ามความผิดของภรรยาเยอะๆผู้หญิงเนี่ยมันมีความผิดเยอะไม่ใช่ความผิดเพราะว่าเป็นคนไม่ดีไม่ใช่มันทำงานเยอะกว่าผู้ชาย
ต้องดูแลเรื่องในรายละเอียดเยอะมันจะมีข้อบกพร่องบางทีหุงข้าวออกข้าวไหม้หุงแกงออกเค็มเกินไปทำมันจะมีเรื่องราวแบบนี้เยอะเพราะว่าแต่ละวันมันต้องทำอะไรที่เยอะกว่าผู้ชายดังนั้นท่านนบีเนี่ยสั่งให้มองข้ามซะบ้างสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องกับภรรยาเนี่ยนะครับเนาะเวลากินอาหารด้วยกันเนี่ยนะครับชมเชยเขานะครับนบีเนี่ยชอบให้ชมเชยภรรยาของตัวเองและตัวภรรยาเองก็ชอบมากๆที่จะให้สามีเนี่ยชมเขาแต่ภรรยานี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผู้หญิงอยู่ที่บ้านไม่สมควรยกย่องชมเชยสามีของชาวบ้านให้กับสามีของตัวเองฟังบางทีเราลืมตัวเราปลื้มไงโอ้โหคนนั้นดูแลสามีดูแลภรรยาเขาดีมากโอ้โหเขานั่นเขาเนี่ยแล้วมาเล่าสามีตัวเองเนี่ยมันเหมือนมาตอกย้ำอะครับคือสามีก็ตัวเองรู้สึกว่าแย่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เอาคนอื่นมาเปรียบเทียบเนี่ยนะฮะมันรู้สึกแย่เข้าไปอีกดังนั้นสามีเราดีที่สุดภรรยาเราดีที่สุดสามีเราหล่อที่สุดภรรยาเราสวยที่สุดต้องกดจิตไว้ตรงนี้ให้ฝังในตัวเลยนะครับเนาะถ้าคิดแบบนี้ได้ออกมาจากส่วนลึกของเรานะครับความรักที่เราเคยมีในวันแรกๆวันที่แต่งงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแต่วันนี้ที่เราเริ่มเบากับภรรยาของเราเหมือนว่าคนนู้นสวยกว่าไหมเอ้ยคนนี้เหมือนว่าจะดีกว่าไหมคนนู้นก็เหมือนว่าจะตอบโจทย์กับซัพพอร์ตชีวิตเราได้ดีกว่าไหมใช่ไหมฮะเพราะทัศนคติวิธีคิดเราเนี่ยพอไปเจอสิ่งอื่นแล้วเนี่ยโดนล็อกแรกใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราคิดเสมอว่าสามีเราดีที่สุดสามีเราหล่อที่สุดภรรยาฉันสวยที่สุดดีที่สุดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นน้ำที่เต็มแก้วที่จะไม่พัฒนาที่จะไม่แต่งเติมที่จะไม่ต่อเติมนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมมันฝึกฝนทำเพิ่มเติมนะครับไม่มีใครดีมาจากกำเนิดและก็ไม่มีใครที่แบบว่าโหยดีตลอดไปนะครับมันมีวันที่อิมานขึ้นและก็มันมีวันที่อิมานเนี่ยลดลงด้วยมันจะมีวันที่อิมานลดลงด้วยนะฮะฉะนั้นนะครับให้เกียรติกันและกันเคารพกันและกันนะครับเนาะอินชาอัลลอฮ์นะครับและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราย้ำอีกครั้งกับโมเดลจันนติบัยตีจันนติสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นในบ้านของเรานะครับไม่ยากหรอกครับเพราะตะกี้บอกไปแล้วนะครับกอดอัฟละฮามันซักกะฮาคนที่จะประสบความสำเร็จคือคนที่ขัดเกลาตัวเองงั้นวันนี้ไม่ต้องอาศัยมัสยิดมาขัดเกลาเรานะครับไม่ต้องใส่อาจารย์บรรยายบนเวทีมาขัดเกลาชีวิตของเราสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจในเวลานี้สร้างบรรยากาศนั้นให้เกิดขึ้นในบ้านของเราเองกับลูกเราเมียเราภรรยาเราให้เกิดขึ้นได้ไม่เกินความสามารถหรอกครับบางคนไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจฉันไม่เรียนศาสนามาตั้งแต่ต้นฉันจะทำแบบนี้ได้หรือนะครับบางครั้งที่ผมสัมผัสมานะครับบ้านของพี่น้องที่ไม่เรียนศาสนามาโดยตรงบางครั้งทำได้ดีกว่าคนที่เรียนศาสนามาโดยตรงด้วยซ้ำไปนะครับเห็นมาเยอะหลายบ้านแล้วดังนั้นวันนี้นะครับพื้นฐานความรู้ในอดีตนะครับอาจจะส่งผลบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเอาปัจจุบันครับปัจจุบันหัวใจเราอยู่ตรงไหนนะครับเพราะบางคนรู้เยอะแต่หัวใจไม่สะอาดก็มีหรือบางคนรู้น้อยแต่หัวใจสะอาดพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตดังนั้นขออนุญาตให้กำลังใจตรงนี้กับทุกคนเลยทุกคนที่มีความรู้มากมีความรู้น้อยระบบเศรษฐกิจเข้มแข็งหรือฐานะยากจนลำบากหรือยังไงก็ตามแต่นะครับอินนาอัครมังกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ให้เกียรติมากที่สุดคือคนที่อยู่กับอัลลอฮ์คนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตดุนยาอาจจะลำบากบ้างครับอดทนต่อสู้หรือบางคนชีวิตดุนยาสะดวกสบายมากก็อย่าลืมแบ่งปันให้บุคคลที่ทุกข์ยากนะครับชีวิตเราต้องเกื้อหนุนกันและกันนะครับทั้งมิติของเศรษฐกิจสังคมและก็มิติของศาสนาด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตของเราทุกคนนะครับหลุดพ้นจากปัญหาที่กำลังประสบอยู่ตอนนี้ขอเราทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพ้นจากนะครับการทดสอบโรคภัยต่างๆถึงแม้มันอาจจะเข้าใหม่มาอีกณเวลานี้ขอให้ทุกคนที่กำลังประสบปัญหาลูกหลานที่กำลังออกนอกลู่นอกทางขอให้เขากลับมาในหนทางที่ถูกต้องนะครับและสุดท้ายขอดุอาให้อัลเลาะห์นั้นเพิ่มพูนความรู้ของเราเพื่อที่จะเพิ่มพูนอีหม่านของเราให้เรานั้นเป็นคนที่เป็นอับดันซอลิฮันนะครับเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เป็นบ่าวที่ดีและเป็นอับดันมาชูกูรอนเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลานะครับขออนุญาตปิดมัจลิสกันพบปะพี่น้องพูดคุยคืนนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์